สวัสดีค่ะวันนี้อิ่มก็จะมาแนะนำสกูชี่ที่จะลงแผงล็อตที่11ของอิ่มนะคะก็ไหนๆก็ต่อเนื่องกันเลยเพราะว่าเมื่อกี้ก็รีวิวตัวไอติมเป็ดของ Toys Workshop กับ Deco Me Shop ไปแล้วนะคะก็ตามด้วยเนี่ยค่ะกระดูกหมาของ Toys Workshop เลยนะคะ My Bone นะ My Bone ก็แพ็คเกจน่ารักมากเลยนะคะดูเป็นหมาแล้วก็มีกระดูกนี่นะข้างหลังก็จะเป็น Toys Workshop นะคะอันนี้ช่องทางการติดต่อของเขาเนาะเรามาแกะดูกันพักหลังมานี้สกุชชี่ก็แข่งเรื่องแพ็กเกจกันด้วยนะ อย่างแพ็กเกจลายน่ารักอะไรเงี้ยตัวนี้ก็ออกมาเลยตัวนี้ก็คือเป็นเนี่ยค่ะเป็นกระดูกหมาเลยเป็นกระดูกหมาอย่างนี้เลยแล้วข้างหลังนี่ก็อย่างนี้เฉยๆมีคำว่า Toys Workshop ลายเส้นเขานะคะลายเส้นเขานี่ปั๊มสีเหมือนกับปั๊มสีดำลงไปนะนี่นะเป็นงี้ขอดมกินก่อนตัวนี้กลิ่นหวานหวานนะคะกลิ่นเหมือนคล้ายๆกลิ่นสตรอเบอรี่หรือพีชเนี่ยค่ะคล้ายๆกลิ่นพีชมากกว่ากลิ่นพีชอ่อนๆกลิ่นพีชหวานๆเดี๋ยวเราลองมาบีบกันสโลว์มากนะคะสโลว์มากเนื้อเบานะเนื้อสกุชชี่เบานะสโลมากนะคะอันนี้เด็กผู้ชายก็ซื้อง่ายนะเด็กผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้ซื้อง่ายนะ เพราะราคาก็ไม่ได้แพงมากราคากำลังดีคือราคากำลังเหมาะสมรวมทั้งกลิ่นทั้งอันนี้ด้วยดูกระดูกหมานะสโลมากนะคะเนื้อเบานะเนื้อเบาเนียนนะคะผิวเนียนมือนะก็อย่างเงี้ยค่ะน่ารักมากเลยขอบคุณมากนะคะที่มาอุดหนุนกันค่ะสวัสดีค่ะ